ันนี้กล้อง Minolta Biwa 35ST มันเป็นกล้อง compact ก็คือเป็นออโต้โฟกัสเลยเดี๋ยวเราให้ดูบอดี้กันก็กล้องตัวนี้จะใช้ฐาน AA 2ก้อน AA ก็เป็นคาไลแนะนำว่าให้ใช้แบบดีหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นกล้องที่มีแฟลชเนาะแล้วเขาก็จะค่อนข้างกินฐานนิดนึงแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวอัลคาไลแบบนี้ก็ได้เพราะว่าทางร้านเคยเทสกับตัวฐานที่ราคาค่อนข้างถูกอะค่ะมันจะใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็ฐานจะหมดเร็วแนะนำว่าให้ซื้อแบบดีๆไปเลยจะได้ใช้ได้นานหน่อยวิธีการใส่ฐานนะเราจะเห็นตรงกลางตรงนี้ดันลงนิดนึงแล้วก็เปิดขึ้นมาก็สายฐานเราจะเห็นว่าจะมีขั้วบวกขั้วลบมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้บวกก็สายลบแบบนี้แล้วก็ปิดโอเคพอปิดแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าหนึ่งวิธีการเปิดก็คือดันซ้ายดันขวาเปิดหน้าหนึ่งเดี๋ยวลองหักให้ดูยังไม่ได้ใส่ฟิล์มนะแต่เดี๋ยวต้องให้ว่าแฟลชติดเห็นว่าแฟลชติดเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ฟิล์มให้ดูวิธีการเปิดฝาหลังก็ดันจนกล้องก่อนนะลืมปิดก่อนวิธีการเปิดฝาหลังก็เปิดตรงนี้ดันลงฝาหลังเขาจะเด้งออกมาวิธีการใส่ฟิล์มก็คือเอาตัวด้านล่างตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนก็ดันลงไปแล้วก็เอาฟิล์มใส่ไปตรงนี้ข้างๆเราจะสังเกตว่าเขาจะมีหนามเตยเล็กๆตรงนี้แล้วก็เอาฟิล์มใส่ลงไปเลยตรงนี้ประมาณนี้ก็ได้น่าจะอยู่เนี่ยให้เกี่ยวกับหนามเตยตรงนี้ด้วยนะเขาจะมีตรงนี้อยู่แล้วก็กดปิดได้เลยพอกดปิดแล้วลองถ่ายเปิดกล้องเราจะได้ยินเสียงว่าเขากอฟิล์มแล้วฟิล์มเขาจะนับขึ้นเป็นที่เลขหนึ่งเนาะแล้วก็กดถ่ายได้เลยเดี๋ยวลองเซลทามเมอร์ให้ดูเราจะเห็นว่าเขาจะกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแต่เดี๋ยวขอเอามือบังแฟลชนิดนึงแค่กดปุ่มนี้โอเคปุ่มกลมๆตรงนี้แล้วตรงไฟสถานะตรงนี้เขาจะขึ้นเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนึงกดตรงนี้นะก็อย่ามาทางนี้นะจะเห็นว่านักฟิล์มเขาก็ทำงานเนาะแต่พอเราถ่ายหมดแล้ววิธีการกอฟิล์มมันจะมีตรงเนี้ยจริงๆเราต้องถ่ายให้หมดก่อนแล้วเขาจะกรอฟิล์มให้อัตโนมัติแต่ทีเนี้ยเราถ่ายไปประมาณ 4-5 รูปเองแต่ถ้าสมมติว่าจะกรอฟิล์มถ้าถ่ายไม่หมดวนจริงๆจะต้องกดหาอะไรแดงๆมากดตัวนี้แล้วก็จิ้มลงไปเราจะเห็นว่ามันนับถอยหลังพอสมมติว่าเราถ่ายหมดม้วนอ่ะเขาก็จะกรอฟิล์มให้อัตโนมัติเลย
เราก็รอจนกว่าตัวเครื่องเขากรอฟิล์มเสร็จแล้วกลับมาที่ตัว S เราถึงจะค่อยเปิดฝาหลังปิดหน้ากล้องก่อนแล้วก็เปิดฝาหลังปุ๊บแล้วค่อยดึงฟิล์มออกไปล้างท่านี้เลยตอนนี้ใช้ง่ายมากแล้วก็ปิดแต่ที่สำคัญคือต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องมันกรอฟิล์มเข้าไปในกัดจนหมดแล้วเราถึงจะเปิดฝาหลังนะไม่งั้นรูปจะเกิดความเสียหายแน่นอนคือโดยแสงเราก็จะเสียเบื้องต้นก็จะการใช้งานก็จะเท่านี้ใช้ง่ายมากๆแค่เล็งแล้วก็ถ่ายได้เลยแต่ข้อสำคัญคือกล้องโดยทั่วไปถ้าเวลาเราถ่ายเราควรอยู่ห่างจากวัตถุประมาณ1เมตรโดยประมาณก็คือถ่ายบุคคลถ่ายสิ่งของก็จะไม่เบลออันนี้คือหลักการเล่นกล้องฟิล์มง่ายๆ